การเล่นวิดีโอเกมเป็นของคู่กับเด็กๆมาโดยตลอดเมื่อเวลาผ่านไปวิดีโอเกมก็ได้มีการพัฒนามากขึ้นจนกระทั่งมีการแข่งขันออนไลน์และชิงรางวัลกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงติดอันดับโลกมีทั้งจำนวนผู้เล่นและผู้ชมนับพันล้านคนปัจจุบันเรียกว่าการแข่งขันอีสปอร์ตแม้ในการแข่งขันอีสปอร์ตจะกำหนดให้ผู้แข่งขันมีอายุเกิน18ปีแต่กระแสความนิยมก็มีข้อห่วงกังวลถึงความหมกมุ่นกับเกมและในความเป็นจริงมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเล่นอีสปอร์ตจำนวนมากก่อผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางกายจิตสังคมปัญญาและยังนำไปสู่โรคติดเกมที่แก้ไขได้ยากซึ่งในประเทศไทยพบเด็กที่มีอาการติดเกมเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อร่างกายจากการจดจ่อใช้ท่าทางและใช้เวลาในการเล่นอย่างยาวนานขาดการออกกำลังกายมีภาวะเหนื่อยนิ่งภาวะด้านจิตที่เสพติดความรุนแรงจากการเล่นเกมสมองส่วนคิดวิเคราะห์ไม่เติบโตมาช่วยกันสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมโดยการปกป้องและสร้างการรู้เท่าทันภัยของอีสปอร์ตให้กับเด็กเพื่อสร้างอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปชมแอนิเมชันคลิปความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็กแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Health Station Official